คยคิดไหมว่าอนาคตประเทศไทยอีก10ปีจะเป็นอย่างไรจะเติบโตไปในทิศทางไหนจะแข่งขันกับประเทศอื่นอย่างไรทำไมประเทศไทยมีทำเลทองแต่ยังไม่เจิดจ้าบนเวทีโลกเท่าที่ควรเรามีทรัพยากรทุกด้านที่ดึงดูดคนทั่วโลกให้มาเที่ยวแต่ทำไมจึงไม่ค่อยมีงานเทศกาลระดับโลกมาจัดเรามีผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อมากมายแล้วทำไมยังคว้าเบอร์หนึ่งประเทศส่งออกสินค้าเกษตรของโลกไม่ได้ทำไมประเทศที่อาหารถูกปากคนทั้งโลกแต่ผู้ประกอบการยังร้องขอความช่วยเหลือทำไมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนถึงยากเย็นทั้งที่ไทยมีธุรกิจการเงินทันสมัยประเทศไทยคือผู้นำการผลิตและส่งออกรถยนต์ของโลกแต่ทำไมบางค่ายจึงคิดไปผลิตที่ประเทศอื่นทำไมเรายังไม่มีอุตสาหกรรมด้านบริการทางสาธารณสุขในระดับโลกทั้งที่ชาวต่างชาตินิยมเข้ามาใช้บริการการแพทย์ในไทยทำไมบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกจึงเข้ามาลงทุนในไทยน้อยทั้งที่คนไทยมีฝีมือระดับแชมป์นวัตกรรมนานาชาติมากมายจริงๆแล้วเรามีศักยภาพทุกด้านเกินกว่าคำว่าพร้อมแต่การก้าวเดินยังช้ากว่าที่ควรจะเป็นถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะเติบโตแบบก้าวกระโดดในทิศทางแห่งผู้นำพร้อมปักธงยืนหนึ่งในภูมิภาคยืนแถวหน้าบนเวทีโลก